วันพรุ่งนี้ครบรอบ6เดือนเต็มสงครามรัสเซียยูเครนนะคะและก็ไม่มีทีท่าว่าจะเห็นทางออกหรือว่านำไปสู่การยุติการสู้รบขณะที่ทางยูเครนเองก็ออกมาเตือนนะคะว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งตรงกับวันครบรอบที่ได้รับเอกราชครบ31ปีจากอดีตสหภาพโซเวียตอาจจะมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นโดยทางรัสเซียจะก่อเหตุโจมตีอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซีเรียและย้ำว่าการทำสงครามที่เกิดขึ้นถูกต้องและชอบทำแล้วเพื่อกำจัดระบอบนาซีใหม่ในประเทศยูเครนค่ะพิธีเชิญธงชาติยูเครนที่กรุงเคียฟของยูเครน1วันก่อนที่จะถึงวันครบรอบ31ปีที่ยูเครนเป็นเอกราชจากอดีตสหภาพโซเวียตค่ะประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ให้คำมั่นว่าจะเชิญธงชาติในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองเซเลนสกี้ระบุว่าจะต้องโบกธงชาติสีฟ้าและสีเหลืองอีกครั้งที่บ้านซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกยึดครองชั่วคราวในหลายพื้นที่ในทุกหมู่บ้านของยูเครนเขาย้ำด้วยว่าในพื้นที่ที่ถูกยึดครองชั่วคราวจะต้องโบกธงชาติยูเครนไปชั่วนิรันดร์หลังจากนั้นก็คือพิธียืนสงบนิ่งเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้เสียชีวิตในสงครามรัสเซียยูเครนยูเครนประกาศสั่งห้ามกิจกรรมการฉลองวันได้รับเอกราชโดยระบุว่าอาจจะมีภัยคุกคามจากการโจมตีขณะที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐที่กรุงเคียฟเตือนว่ารัสเซียมีแผนการที่จะโจมตีพลเรือนและโครงสร้างรัฐบาลในอีกไม่กี่วันข้างหน้าที่เมืองคาคีฟเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของยูเครนและเมืองไมโคเลฟต้องประกาศเคอร์ฟิวก่อนวันรำลึกการครบรอบเอกราชอีกด้านหนึ่งบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เกิดการโจมตีทางอากาศโดยกองกำลังของรัสเซียในพื้นที่โดยรอบซาปอริเซียขณะนี้เต็มไปด้วยกระแสความวิตกว่าการสู้รบโดยรอบโรงไฟฟ้าโดยกองกำลังของสองฝ่ายจะนำไปสู่การสร้างความหวาดกลัวและหายนะรอบๆพื้นที่โรงงานรายงานโดยนายพลของกองทัพยูเครนระบุว่ารัสเซียยิงจรวดเข้าไปที่เมืองนิโคโพลเครียฟยีรีและซิเนนิคอฟสกี้ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าและมีคนบาดเจ็บไปไม่ต่ำกว่า4คนแล้ววันนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าถ้ารัสเซียโจมตีและก่อเหตุรุนแรงซึ่งเป็นเหตุรุนแรงที่น่าจะเป็นข่าวร้ายก็เตรียมที่จะตอบโต้อย่างรุนแรงโดยกองกำลังของยูเครนเช่นเดียวกันนะคะเป็นการออกมาพูดก่อนที่วันพรุ่งนี้จะครบรอบ31ปีที่ได้รับเอกราชจากอดีตสหภาพโซเวียตค่ะทางผู้นำยูเครนย้ำอีกครั้งส่งสารไปถึงบรรดาผู้นำในยุโรปด้วยนะคะว่าอย่าลืมกับการคว่ำบาตรในรอบต่อไปต่อประเทศรัสเซียและไม่ควรที่จะทิ้งช่วงระยะเวลาห่างจากการคว่ำบาตรในรอบที่แล้วค่ะยาวเจชนูชิมยุโรปเอสกิมพอลิติกัมยากีเนซาบูวาอุชชอวอสมิสังซีนีพาเกตโปรตีรัสซีพอตรีบันชิมดอฟเชโปรมิจอกมิชสังซีนีมีพาเกตมิทิมบิลชาซุขวาลิสรัสซีYa vdyachny usim nashim druzyam, usim druzyam svobody v riznykh krainakh svitu, yaki prosuvayut neobhidnost' vyznaty obyektivnu realnost' i yuridichno vyznachity Rossiyu dervavoyu terroristom. Tse reshenia vse odno zyavitsya ranishe chi pizhnishe, i pytanie lishe v tomu, skilki shche zhittiv Rossiya vstygne zabrati, poki udary u vidpovedь vid mezhnarodnoy spilnoty ne stanut deysno vidchutnymi dlya tykh, kto vidpovedalny.ในช่วงเวลานี้ได้เห็นการตอบโต้กันทั้งฝ่ายยูเครนและรัสเซียที่เข้มข้นอย่างมากนะคะทางผู้นำยูเครนก็ระบุว่านับตั้งแต่เกิดสงครามจนถึงวันนี้ที่ใกล้จะครบ6เดือนเต็มแล้วทางรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธแบบร่อนไม่ต่ำกว่า 3,500 ลูกและอาจจะมากกว่านั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ถ้าจะให้นับกันจริงๆก็นับไม่หวาดไม่ไหวขณะที่ทางรัสเซียเองก็ย้ำว่าจะต้องกำจัดยูเครนเพราะว่าเป็นการสืบทอดระบอบนาซีใหม่ในช่วงเวลานี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียอยู่ระหว่างการเยือน
อยู่ระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศของซีเรียเดินทางไปเยือนที่กรุงมอสโกนะคะได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและซีเรียซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็ย้ำถึงความเป็นพันธมิตรร่วมกันและย้ำถึงโดนเนสและลูฮันส์ค่ะที่ได้รับการประกาศเป็นสาธารณรัฐเป็นการประกาศก่อนที่รัสเซียจะยกกองกำลังเข้าไปบุกยูเครนซึ่งทางฝ่ายซีเรียเองก็ยอมรับการประกาศในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับท่าทีของรัสเซียที่ออกมาค่ะSituация в мире становится все более и более напряженной, сложной в результате курса Запада под водительством Соединенных Штатов на установление однополярного миропорядка. Этот агрессивный, по сути дела, неоколониальный курс проявляется и в регионе Ближнего Востока и Североафрики, и в ситуации на Украине и вокруг нее, да и в целом на постсоветском пространстве.ภาพที่ออกมาในช่วงเวลานี้ก็หมายถึงการกระชับพันธมิตรกันและได้เห็นการส่งสัญญาณนะคะว่าใครเป็นเพื่อนกับใครทั้งยูเครนก็พยายามที่จะระบุไปถึงผู้นำในสหภาพยุโรปขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ได้ย้ำถึงพันธมิตรกับซีเรียซึ่งซีเรียและเกาหลีเหนือเป็นเพียง2ประเทศในฐานะที่ได้รับรองการประกาศสาธารณรัฐโดเนสและลูฮันส์ว่าเป็นของรัสเซียด้วยนะคะالآن نحن نقف إلى جانب الاتحاد الروسي في حربه العادلة وفي حربه الضرورية ضد قوى النازية التي يجب أن تواجهها البشرية جمعاء لأن خطرها سيمتد في حال السماح لها بالاستمرار อีกด้านสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนระบุว่าอังกฤษปากว่าตาขยิบที่ออกแถลงการโดยกระทรวงการต่างประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมของรัสเซีย